นี่ครับบรรยากาศรอบนอกครับตอนนี้ฮะเขากำลังพาช้างไปอาบน้ำไปแสบกับรถไปกินบ้างเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกนะฮะอันนี้แม่การะเกดนะเห็นบอกว่าชื่อรถถังนะชื่อยังไม่เป็นทางการบอกว่ารถถังกำลังดูดนมแม่นะฮะอันนี้คลอดเมื่อวานนะครับน้องรถถังโอ้ที่นี่เขาจะใช้ช้างไปหอบใบสับปะรดนี่เชือกหนึ่งโอ้โหหอบไปไหนเนี่ยหอบไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหหอบไปแล้วหอบไปแล้วกำลังให้น้ำนะฮะโน่นอีกเชือกหนึ่งอันนี้ก็แม่ลูกอ่อนแต่ว่าน่าจะหลายเดือนแล้วตอนนี้น่าจะปีแล้วบ้างน่าจะปีนึงแล้วหอบมาอีกแล้วครับหอบมาอีกแล้วฮะโอ้โหหอบมากองมาเริ่มเลยฮะโอ้โหเพิ่มเดินแบบสบายใจเลยดูแล้วก็หอบไปไหนเหนือก็แสบหอบตะกองไว้นี่นะฮะพวกโมโหสะบัดบ้านไม่มีประโยชน์เลยจะต่อยไปช่วยกันหอบนะฮะไปช่วยกันหอบนะฮะโอ้โหไปช่วยกันหอบใบสับปะรดมานะฮะโอ้โหเราตามไปดูกันเราตามไปดูกันครับเราตามไปดูช้างหอบใบสับปะรดกันฮะว่าเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหแรงเยอะมากเลยนี่ฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆฮะเขาจากกันยังไงโอ้แรงมากเลยดูดูก็หอมใบสับปะรดฮะอื้อหืออื้อหืองัดขึ้นมาเลยฮะโอ้โหโอ้โหโอ้ยกมาอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหดูเชือกนี้เชือกนี้หอบไปอย่างนี้เลยไปนะฮะกองสับใบสับปะรดโอ้โหไปนะฮะโอ้ช้างเยอะมากที่นี่ยกไปแล้วนู่นยกไปตรงนู้นนะฮะดูมันเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นช้างพังโอ้โหถือว่าช้างเยอะมากครับทุกคนเนี่ยแต่ละตัวมีแต่ตัวอ้วนๆอย่างนั้นเลยจำม่ำจำม่ำเลยน่ารักนะฮะแต่ละตัวน่ารักมากอ้วนจำม่ำนะฮะโอ้เราต้องหลบก่อนมาแล้วเชือกนี้มาแล้วหอบมาแล้วหอบใบสับรถไปไหนโอ้โหใหญ่มากหอบไปแล้วโอ้โหนี่ครับพาทุกคนมาดูชาวช้างนะครับเขาพาช้างไปอาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็พาช้างมาหอบใบสับปะรดนะฮะไปกินนะฮะปุ่มโอ้โหเสร็จแล้วเชียบเราก็อยู่ใกล้ๆนะเด้ไปแล้วเอ้านี่ครับบรรยากาศวันนี้ดูก็หอบฟางดูก็หอบหญ้าไปกิน